โจชัวพร้อมลุยต่อแม้จะแพ้น็อกดูบ่อยโดยล่าสุดนั้นแอนโทนี่โจชัวอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทหลายสถาบันได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงความพ่ายแพ้ต่อทางแดเนียลดูบอยนักชกรุ่นน้องชาติเดียวกันว่าผมพลาดไปแล้วแต่ผมจะต้องมองในแง่ที่ดีเสมอนั่นมันคือมุมมองและความคิดที่ผมต้องมีผมมองในแง่ดีเสมอผมมองดูสิ่งที่ประสบความสำเร็จมาในช่วง11ปีมันสุดยอดมากและผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกับผมด้วยกันผมมองว่ามันเป็นการเดินทางที่เหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาแต่คุณรู้ไหมว่าปัญหาคืออะไรมันยังไม่จบแค่นี้ผมทำได้ครั้งที่1ผมทำได้ครั้งที่2แต่การจะทำเป็นครั้งที่3มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมเชื่อว่าผมจะทำได้อีกมันเกี่ยวกับการก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกต้องผมต้องทำงานหนักพัฒนาตัวเองและมันต้องมาจากที่นี่หัวใจมากกว่าสิ่งอื่นใดมันไม่สามารถมาจากเสียงหรืออิทธิพลภายนอกใดๆมันต้องมาจากที่นี่หัวใจแอนโทนีโจชัวกล่าวสำหรับทางแอนโทนีโจชัวเขาเคยได้เหรียญทองในกีฬาชกมวยในโอลิมปิกที่ลอนดอนปี2012ปัจจุบันเขามีสถิติการชกชนะ28ครั้งชนะน็อก25ครั้งเขาแพ้4ครั้งให้กับ3นักชกในรุ่นเฮฟวีเวททั้งทางแอนดี้รุยจูเนียร์1ครั้งอเล็กซานเดอร์อูซิส2ครั้งและล่าสุดเขาก็แพ้น็อกในยกที่5ให้กับทางแดเนียลดูบอยนักชกรุ่นน้องเพื่อนร่วมชาตินั่นเอง